ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะรองประธานกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงถวัญยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559 พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาธิพลเรือเอกวันลบเกิดผลศาสตราจารย์สมจาตุสีพิทักษ์พลเรือเอกธาธทรทขจิสวุวรรณพลโทพิษนุพุทธวงศ์รับฟังการบรรยายจากนายสมศักดิ์พิริยโยธาผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1จังหวัดระยองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความสําคัญของป่าชายเลนที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเป็นอีกสําคัญหนึ่งก็คือว่าเมื่อป่าชายเลนมันหายไปเนี่ยแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำมันก็น้อยไปเพราะฉะนั้นสัตว์ที่มันจะโตลงไปสู่หญ้าทะเลหรือปะการังเนี่ยมันก็น้อยลงเพราะนั้นจํานวนสัตว์ที่มันจะออกไปสู่ทะเลเนี่ยมันก็น้อยลงอันนี้เป็นหลักธรรมชาติธรรมดานะครับ โดยผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนกล่าวถึงระบบนิเวศที่สำคัญของป่าชายเลนว่าประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเช่นซากพืชซากสัตว์แสงแดดสัตว์ทะเลต่างๆเมื่อระบบนิเวศเหล่านี้ถูกทำลายส่งผลให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งนอกจากนี้ยังมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมและรายได้ของประชาชน อย่างไรก็ตามแนวทางการฟื้นฟูป่าชายเลนสามารถเริ่มต้นได้จากพื้นที่นากุ้งพื้นที่เลนงอกใหม่พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมโดยกล้าไม้ที่จะนำมาปลูกในโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยต้นโกงกลางใบเล็กต้นโกงกลางใบใหญ่ต้นตะบูนนอกจากนี้คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติยังได้ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการเตรียมหน้าดินสำหรับปลูกต้นไม้ บนเนื้อที่707ไร่บริเวณบ้านอีเทพหมู่3ตำบลบางชันอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับหน้าดินให้เป็นระนาบเดียวกันศาสตราจารย์นสนิทกล่าวว่าเดิมพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากแต่ค่อยๆถูกทำลายไปส่วนพื้นที่707ไร่นี้ได้มาจากการยึดพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งนี้จะปลูกป่าชายเลนคืนสู่ธรรมชาติประมาณ5,000 500, 0 0ต้นโดยจะเริ่มทยอยปลูกไปเรื่อยๆจนเสร็จสิ้นโครงการแต่สิ่งที่นอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราจะทําให้มันเกิดความยั่งยืนในอนาคตข้างหน้าเราก็ต้องคุยกันอีกอาจจะคุยกับชุมชนอาจจะคุยกับเอก,กชนหลายๆภาคีนะครับเรามาคิดว่าพื้นที่อันนี้อาจจะเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์อีกอันหนึ่งที่เราฟื้นฟูกลับมาให้เป็นธรรมชาติได้นะป่าชายเลนซึ่ง ถูกบุกรุกไปนะครับอาจจะทําเป็นแหล่งเรียนรู้ในอนาคตนะครับเพื่อจะให้ลูกหลานเรานะสร้างจิตสํานึกต่างๆให้เข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับ